สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเครื่องซินโครตรอนเอาผิดลุงได้ไหมเนื่องจากลุงพลทำงานอยู่ไกลกับญาติหลายคนไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุตอนน้องถูกอุ้มดังนั้นข่าวไทม์ไลน์ลุงจึงหายไปทันทีเงียบกริบฝ่ายลุงบางคนห้ามพูดเพราะกลัวลุงได้เปรียบส่วนตำรวจปิดปากไม่พูดถึงอีกเลยคดีจึงจบเรียบร้อยแต่ศักดิ์ศรียังไม่ยอมหันมาพูดถึงเส้นผมเพื่อมัดด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กบเกลื่อนที่ผู้ต้องหาไม่ได้อุ้มน้องซินโครตรอนเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตรวจได้ละเอียดวงกว้างระดับอะตอมไม่ถึงขั้นนิวเคลียสตรวจวัตถุว่าชนิดใดหรืออายุเท่าไหร่เช่นไดโนเสาร์ไม้อิฐหินและอื่นๆลองกองหรือทุเรียนเครื่องตรวจได้ว่านี่คือลองกองหรือทุเรียนแต่ไม่สามารถบอกว่ามาจากต้นใดเส้นผมที่มีรากผมตรวจ DNA ได้ถ้าไม่มีรากใช้วิธีเปรียบเทียบผมหญิงกับชายพอแยกได้หากหญิงเด็กอายุต่างกับหญิงผู้ใหญ่หลายสิบปีก็แยกได้คนผมหยิกหรือสีผมตามธรรมชาติแยกได้ผมงอกก็ดูออกทีนี้หญิงสาวอายุใกล้กันพ่อแม่เดียวกันจึงดูยากยกเว้นย้อมผมหรือทำสีผมดูง่ายขึ้นเมื่อตำรวจได้เส้นผมไม่มีรากมาต้องเปรียบเทียบกับคนที่สงสัยใน3วันมิเช่นนั้นสีผมจางลงหรือเธออาจไปสระผมหรือย้อมผมจนตรวจไม่ได้ถ้าแมวอาจดูง่ายเพราะมีสีสลับที่ตัวเส้นผมที่เก็บมานานๆสภาพผมย่อมเปลี่ยนไปตามเวลาสีย้อมก็เสื่อมหายไปเครื่องซินโครตรอนสามารถตรวจแยกเป็นเม็ดผมในวงกว้างมากเช่นไทยอีสานไทยใต้ไทยจีนไทยฝรั่งไทยนิโกรเป็นต้นป้าแตนอายุใกล้น้องสาว4คนเครื่องซินโครตรอนไม่สามารถแยกได้ว่าเส้นผมไม่มีรากเป็นของใครเส้นผมนี้อาจเป็นของคนอื่นๆในหมู่บ้านเพราะเผ่าพันธุ์เชื้อสายเดียวกันแต่ว่าแฮมตำรวจบอกได้ว่าเป็นของป้าแตนและจับลุงผมกล้าพูดเคยเรียนเทคนิคไฟฟ้ามา5ปีเครื่องซินโครตรอนก็ใช้ไฟฟ้าสรุปอ้างว่าเส้นผมเป็นของป้าไม่ได้แต่เป็นของคนไทยอีสานก็พอได้บ้างสวัสดีครับวีระหลงสมบุญจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับน้ำสารความคิดเขานะครับจากผู้ต้องสงสัยกลายเป็นผู้ต้องหาทั้งสองอย่างเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์ป่าวะเป็นผู้ต้องหาต้องติดคุกเลยชิมิปอบซึ่งสืบเนื่องนะครับจากที่ผู้โพสต์ดังกล่าวนะครับได้แคปภาพจากบุคคลหนึ่งนะครับมีข้อความดังนี้ตอนนี้นายชัยพลวิภาเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมน้องชมพู่ครับมันเลยคำว่าผู้ต้องสงสัยมาแล้วครับอย่างน้อยตำรวจเขาก็มีหลักฐานมาระดับหนึ่งใครจะเชื่อไม่เชื่อตำรวจก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมดูข่าวดูข้อมูลจากตำรวจดูพฤติกรรมผู้ต้องหาหลังจากดังขึ้นมาผมว่าเขาเป็นคนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะทำเด็กปูเสื่อรอแล้วครับซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าความคิดของคนบางคนไปไม่เป็นมันก็ย่ำอยู่แต่ที่เดิมอะค่ะถัดมานะครับบอกว่าตำรวจมีหลักฐานชัดแน่จริงจับเข้าคุกไปนานแล้วยิ่งตำรวจไทยแล้วด้วยนะ
เอาเข้าไวยิ่งกว่าอะไรซึ่งผู้โพสต์รายดังกล่าวนะครับก็มาคอมเมนต์ตอบไว้นะครับไอ้เชี่ยนี่มันเคยอยู่ในทีมแอดมินเก่าที่โดนเฉดหัวไปแหละดูออกสาวๆมีเยอะแยะไอ้อ้วนเอ้ยทำไมต้องไปยุ่งกับแอดมินแก่ๆวะถึงว่าน่ะแค้นกูจังอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับของผู้โพสต์ไว้ดังนี้ครับเอาข้อความกูไปเขียนปอบตามหลักชัยพลเป็นผู้ต้องหาแล้วจริงๆแหละหากมีหมายจับหรือหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเราเรียกผู้ต้องหาแต่ยังไม่เป็นจำเลยหากอัยการยังไม่สั่งฟ้องและยังไม่เป็นผู้กระทำผิดจนกว่าศาลจะตัดสินถัดมานะครับบอกว่าสมองคนตามข่าวถ้าตำรวจมีหลักฐานแน่นทำไมศาลถึงให้ประกันล่ะจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับระยะจากบ้านไปวัดภูผาแอกประมาณ2กิโลเมตรนิดๆหากเราสังเกตเส้นทางเป็นหลุมเป็นบ่อมันก็ขับช้าอยู่นะชัยพลอาจจะเป็นคนขับช้าเป็นคนถนอมรถตามเส้นทางอาจจะเจอหลุมเจอบ่อหมาเจองูเหลือมงูเขียวก็ต้องชะลอให้มันข้ามไปก่อนจะไปเปรียบเทียบกับช่อง34ไม่ได้หรอกมันเป็นรถเก๋งอาจจะขับคล่องตัวกว่าใช้เวลาแค่7นาทีและอีกอย่างเป็นรถบริษัทขับยังไงก็ได้ไม่ได้ซ่อมเองนี่ #รถซื้อแกงจะแรงได้ไง#ไปรับพระไม่ใช่ไปรับกิ๊กจะรีบไปไหนเนาะชัยพลเนาะขอบคุณคลิปไทยรัฐซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่านาตาชาญอยู่ตรงกลางก่อนถึงภูผาแอกเคยคิดอยู่นะตอนเช้าเวลาหน้าแต่ไลฟ์สดจากนามาบ้านเพราะนาแตน่ะนอนนาตอนเช้าต้องขับรถจากนามาบ้านใช้เวลาประมาณ10นาทีและจากบ้านลุงถึงวัดจะใช้กี่นาทีถัดมานะครับบอกว่าเช้าๆน่ะอาจจะหมาหรือรอฝูงวัวฝูงควายข้ามถนนก่อนก็ได้ฮ่าๆๆถัดมานะครับบอกว่าใช่ๆเขานับรวมเวลาอาบน้ำด้วยเลยว่านานแม้กว่าจะอาบน้ำกว่าจะเช็ดตัวใส่เสื้อผ้าเปิดกุญแจรถก้าวขึ้นใส่เข็มขัดเช็ดกระจกสตาร์ทออกรถถัดมานะครับบอกว่าเราดูจนจำได้ไม่ว่าช่องไหนให้ลุงทดลองเวลาในการขับรถลุงก็ขับแล้วขับอีกไม่มีปฏิเสธใครให้ทำไรก็ทำถามไรก็ตอบตลอดน่าเห็นใจแกนะถัดมานะครับบอกว่าเพราะไม่เคยจับเวลาพอตำรวจถามก็กะเอาพอจับเวลาจริงๆก็ไม่ตรงกับการคาดคะเนผมขับรถไปสวนยางผมทุกวันเป็นเวลา10กว่าปีก็ไม่เคยจับเวลาสักครั้งให้กะเอาก็คงไม่แม่นเหมือนกันถัดมานะครับบอกว่าฟังที่ตาชาญพูดก็จบแล้วเขารู้ว่าน้องหายตั้งแต่บนเขาแล้วหายก่อน9โมงแต่ยังไม่รีบตามหาเพราะคิดว่าไม่ไกลถัดมานะครับบอกว่าคนร้ายเนาะเขาให้ทำอะไรทำให้เขาหมดพาไปไหนก็ไปน้อลุงความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับนางสมควรยอมรับกับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีตนคือบุคคลที่ห้ามให้นางสาวิตรีขึ้นไปบนภูเหล็กไฟในวันที่เจอศพน้องชมพู่เหตุการณ์วันนั้นหลังจากที่เจอศพน้องชมพู่ตนได้ห้ามนางสาวิตรีและนายอนามัยว่าอย่าขึ้นไปเลยเดี๋ยวจะช็อกซึ่งขนาดนายอนามัยทราบข่าวอยู่ที่บ้านนายอนามัยก็ยังช็อกหมดสติจนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยอีฉันว่าเราเล่าต่อๆไปตามเขาเล่าว่าข้าเล่านิทานต่อมาเยอะแล้วเวลาเจอเรื่องอะไรขอให้ย้อนกลับไปฟังต้นตอว่าจริงๆใครพูดอะไรพูดกันมาเยอะทำนองว่ายายสมควรพูดว่า
ตอนที่นักข่าวถามคุณยายว่าทำไมพ่อถึงไม่ขึ้นไปรับน้องยายบอกว่าพ่อยังช็อกที่เห็นศพลูกยายจึงไม่ให้ขึ้นไปลองฟังของจริงนะคะยายสมควรแกไม่ได้พูดว่าพ่ออนามัยเห็นศพชมพู่แล้วช็อกแต่แกบอกว่าขนาดรอฟังข่าวอยู่นะรู้ข่าวยังช็อกอยากให้มองแบบนี้ยายสมควรแกเป็นแม่แกเหมือนพอจะรู้เดาๆว่าอาจจะเกิดอะไรกับชมพู่ถึงไม่อยากให้พ่อแม่ขึ้นไปเห็นเองรอฟังข่าวดีกว่าถ้าข่าวดีก็ดีไปแต่ถ้าข่าวร้ายลูกแกจะได้ไม่ต้องพบกับภาพที่น่ากลัวอีฉันเข้าใจได้นะในฐานะแม่คนหนึ่งโดยเฉพาะแกมีความเชื่ออย่างนั้นด้วยแต่ไม่ใช่อย่างที่เที่ยวพูดกันเลยว่ายายสมควรเล่าว่าอนามัยเคยเห็นศพลูกและยังช็อกนั่นเป็นความเข้าใจผิดแปรสารผิดโดยสิ้นเชิงหวังว่าต่อไปคงไม่มีใครเอาจุดนี้มาถามอีฉันอีกนะคะชี้แจงว่ามันเป็นอคติของพวกที่พยายามเชื่อว่าสาวิตรีอนามัยขึ้นไปเจอศพลูกมาก่อนแล้วปกปิดไว้